วันนี้คุณผู้ชมก็มาอยู่กับผมนิวและช่องโอเมก้านิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำปกรูปปกคลิปนะครับหรือวิธีการแต่งรูปนางแบบนะครับให้ออกมาดูวินเทจนะครับด้วยโปรแกรม Pixel Meter Pro นะครับมาดูกันครับว่าโปรแกรม Pixel Meter Pro นี้นะครับจะตกแต่งรูปออกมาได้ง่ายดายมากน้อยแค่ไหนนะครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับเปิดรูปนางแบบของเราขึ้นมานะครับซึ่งรูปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description นะครับเผื่อใครอยากจะลองเอาไปทำตามนะครับให้เราเปิดรูปนี้ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Pixel Meter Pro นะครับพอเปิดรูปขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนู Effect นะครับหรือจะกดคีย์ลัดคือคีย์ F ก็ได้นะครับพอเราไปที่เมนู Effect เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะมี Effect ให้เราเลือกเล่นอยู่แล้วนะครับเป็น Preset ของโปรแกรมนะครับเรามาดูกันว่า Effect เหล่านี้นะครับจะทำให้รูปเราดู Vintage หรือ Minimal มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราไม่อยากแต่งเองครับเราก็สามารถเข้ามาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเท่านี้เองครับอันนี้ก็ดูมีความ Vintage อยู่นะครับมีความสวยมากเลยนะครับหน้านางแบบเราก็จะมีความวินเทจขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากที่จะตกแต่งเองนะครับผมก็แนะนำตัวนี้เลยครับให้เราลบทุกอย่างออกไปก่อนนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้เรากด add effect นะครับแล้วพิมพ์คำว่า gradient นะครับเราจะเลือกตรงที่ gradient map นะครับเลือก effect นี้ขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแบบของเรานะครับแยกออกเป็น2สีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไกด์ไลน์เป็นไอเดียนะครับถ้าเราอยากให้นางแบบเราออกมาดูมีความคอนทราสต์กันในรูปนะครับจะลองเพิ่มสีดูนะครับเป็นสีนี้แล้วกันนะครับนี่ตัวแบบเรานะครับแค่เราเปลี่ยนสีเดียวนะครับตัวแบบเราก็จะดูมีความวินเทจเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนกับปกเทปคาสเซ็ตในเมื่อสมัยอดีตนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้จักก็ไม่เด็กแล้วนะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเลื่อนตัวของสีทั้งสองด้านนะครับอย่างถ้าผมเลื่อนสีเหลืองขึ้นมาสีเหลืองก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคครับสีนี้อาจจะดูจืดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกสีใหม่นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของเราได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการไกด์ไลน์ไอเดียตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราเลือกสีแบบนี้มาภาพของเราก็จะดูมีคอนทราสต์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลือกปรับความสว่างได้ตามต้องการเลยนะครับแค่นี้ภาพของเราก็ดูวินเทจและมินิมอลมากเลยครับหรือใครที่อยากจะได้อารมณ์แบบเป็นปกของคลิปเศร้าเพลงเศร้าอะไรเราก็สามารถเลือกปรับเป็นสีขาวดำได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนี่เป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ปกแบบวินเทจและมินิมอลมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ